นุนโดยโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสคูบาแอดโรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลค่ะใครที่อยากเรียนดำน้ำนะคะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้ข้างล่างนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกล้วยจะมาเพื่อนๆมาอร่อยกันที่ร้านลับร้านหนึ่งแถวโรงพยาบาลค่ายค่ะขอบอกก่อนเลยว่าร้านนี้นะรับจริงๆค่ะและที่สำคัญเชฟมาจากออสเตรเลียด้วยค่ะและสำหรับวันนี้เรื่องกินเรื่องกล้วยให้กล้วยพามากินที่เฮอริเคนคินค่ะสำหรับที่ร้านเฮอริเคนคินนะคะเปิดให้บริการเป็น2ช่วงเวลาด้วยกันค่ะสำหรับช่วงเที่ยงนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย2ค่ะเรียกว่าพักเที่ยงนะคะแวะเข้ามานั่งรับประทานอาหารที่นี่บรรยากาศส่วนตัวเป็นกันเองสุดๆเลยค่ะและสำหรับช่วงเย็นนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มค่ะที่นี่นะคะเรียกได้ว่าจัดปาร์ตี้สังสรรค์เล็กๆได้ชิลสุดๆเลยค่ะก่อนที่จะชิมอาหารเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าที่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆสเต็กเนี่ยใครก็ทำได้ครับแต่ว่าเชฟที่เนี่ยเป็นเชฟซอสจากออสเตรเลียดังนั้นเนี่ยรสชาติของซอสทุกอย่างในร้านนี้เนี่ยเชฟทำเองหมดเลยใครได้เอ็ดจัดไปก่อนเลยกับสลัดทูน่าเบาๆจานนี้ค่ะเขาโรยพริกปาปริก้ามาด้วยนะคะน่ากินมากค่ะถูกใจคนรักสุขภาพแล้วก็คนที่ไดเอ็ดมากๆค่ะมากันที่เมนูมันบดของทางเฮอริเคนคินกันก่อนเลยค่ะจัดมาได้อย่างสวยงามน่ากินมากๆเลยแล้วก็มีซอสเกรวี่ให้เราราดด้วยค่ะนี่ราดไปหมดแล้ว พี่บุ๋มจะบอกว่ารสละมุนมากค่ะเป็นมันบดที่กินง่ายมากๆนี่ให้กุ้ยต่างจานนี้มากินเล่นนี่กุ้ยกินได้หมดเลยนะและนี่เลยค่ะอลังการมากเลยกับซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวจานนี้เสิร์ฟคู่กับสลัดแล้วก็มันฝรั่งทอดค่ะซึ่งไซส์ที่เราเห็นเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่สุดนะราคาเพียง220บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ยังมีไซส์เล็กและไซส์กลางอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว้าวนุ่มมากค่ะอุ้ยหั่นง่ายง่ายมากนี่เลยพี่บูมเราควรใช้มือหรือเปล่าเขาหมักแล้วเขาอบมาจนนุ่มมากๆอ่ะคือไม่เหนียวไม่มีความเหนียวเลยค่ะจานนี้เล็กคอมเมนต์เลยค่ะจานนี้พ็อกช็อปเสิร์ฟคู่กับสลัดและมันบดค่ะและนี่เลยค่ะจานนี้ทีโบนโคขุนมาอย่างอลังการมากๆเลยค่ะที่นี่ยังมีให้เลือกเป็นทีโบนโพนยางคำอีกด้วยนะคะค่ะและสำหรับใครที่มาทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะสั่งจานสเต็กนะทางร้านเสิร์ฟคู่กับไวน์อีกด้วยค่ะแต่โปรโมชั่นนี้สอบถามกับทางร้านอีกทีนึงนะคะและนี่เลยค่ะจานนี้รับรองว่าถูกใจเด็กๆแน่ๆเลยกับคาโบนาร่าเบคอนค่ะแต่ไม่กินเบคอนเขามีไส้กรอกให้เลือกด้วยนะแล้วก็โรยหน้ามาด้วยพาร์เมซานชีสค่ะโอ้ชีสฉ่ำมากและนี่เลยค่ะมาร้านฝรั่งแต่อยากกินแซ่บๆนะแนะนำจานนี้เลยกับสปาเกตตี้เส้นดำผัดฉ่าหอยลายค่ะไม่กินผัดฉ่าเนี่ยเขายังมีสปาเกตตี้ขี้เมาอีกด้วยนะรสชาติสุดยอดหอยหอยอุ้ยมีหอยลายหอยนี่เห็นร้านฝรั่งแบบนี้เมนูญี่ปุ่นเอาใจเด็กๆ เขาก็มีนะคะนี่ไม่ใช่สิเอาใจผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่บางคนก็อยากกินเหมือนกันอันนี้เลยจานนี้เลยค่ะกับข้าวหน้าปลาซาบะย่างนะที่สำคัญนะข้าวสวยที่เขาใช้ก็ใช้ข้าวญี่ปุ่นด้วยค่ะและนอกจากเมนูข้าวปลาซาบะย่างนะคะเขายังมีเมนูหมูคุโรบุตะแล้วก็ยังมีข้าวอะไรวะและก็ยังมีไก่เทริยากิด้วยค่ะหอมมากข้าวก็หอมอร่อยลงตัวสุดๆค่ะนี่เลยค่ะสเต็กไก่จานนี้ชิ้นใหญ่มากๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวเรามาชิมดีกว่าอยากให้มาลองอ่ะที่นี่มีแต่ของดีค่ะสเต็กสั่งว่าจานนี้ชิ้นใหญ่มากแล้วนอกจากนั้นนะครับคุณกล้วยซอสเขาก็ไม่ธรรมดานะเป็นซอสครีมทะเลที่มีหอยแมงคู่อีกด้วยเนี่ย
180บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะทานกับซอสครีมทะเลที่เขาเสิร์ฟมานะอร่อยลงตัวลงตัวสุดๆค่ะเสิร์ฟพร้อมกับมันบดแล้วก็สลัดอีกด้วยนะคะจานนี้คุ้มมากเบอร์เกอร์เนื้อจานนี้เชื่อไหมว่า79บาทเท่านั้นเองค่ะนี่มีเนื้อมาให้ถึง2ชิ้นด้วยกันแล้วยังมีไข่ดาวอีกด้วยนะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบอกเลยกินยังไงล่ะเนี่ยถูกใจคนชอบกินเบอร์เกอร์เนื้อมากๆเลยค่ะที่นี่ยังมีเมนูเบอร์เกอร์หมูแล้วก็เบอร์เกอร์ไก่อีกด้วยนะแต่จานเนี้ยถูกใจจริงๆค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อิ่มกันไปมากๆเลยค่ะกับร้านเฮอริเคนคินเป็นร้านลับอีกหนึ่งร้านที่กุ้ยและคอมเมนต์เลยค่ะรับรองว่าคุณมาที่เนี่ยคุณจะต้องมาบ่อยๆแน่นอนค่ะและสำหรับใครที่อยากจะมาตามรอยกุ้ยในวันนี้นะคะร้านเฮอริเคนคินค่ะอยู่ในซอยศรีสวรรค์ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลค่ายนะคะหลังจากที่คุณเข้าซอยศรีสวรรค์มาแล้วนะขับตรงเข้ามาค่ะจนสุดซอยเลยค่ะร้านอยู่ซ้ายมือเดี๋ยวคุณก็จะเห็นป้ายร้านเฮอริเคนคินค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะอ้อลืมค่ะร้านปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะและสำหรับวันนี้เรื่องกินเรื่องกล้วยให้กล้วยพามากินที่เฮอริเคนคินค่ะชมรายการจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจและสำหรับในช่อง YouTube อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยนะคะ